ค่ะเป้เล็กปองไร้ต่างแดนนะคะวันนี้เป้จะมาสอนทำหน้ากากอนามัยนะคือจริงๆก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็วันนี้เราจะทำหน้ากากอนามัยเป็นครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็มาสอนเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นหน้ากากหรือเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมนะสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างแรกเลยกระดาษค่ะกระดาษค่อนข้างที่จะแข็งๆนะก็คือไม่ต้องแข็งมากกระดาษเขียนหนังสือบ้านเรานี่แหละตรงนี้เราจะเอามาทำแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นที่มันจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอามาเย็บเป็นหน้ากากนะทุกคนสิ่งที่สองก็คือไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดธรรมดาเรานี่แหละแล้วก็ปากกานะปากกาแล้วก็กรรไกรนะคะแล้วก็ผ้าค่ะทุกคนผ้านี่ก็คือเป็นผ้าที่เราอยากได้ลายไหนอะไรยังไงก็จัดไปเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นผ้าฝ้ายมั้งถ้าบ้านเราเรียกผ้าฝ้ายคือจริงๆซื้อมาเป็นเม็ดใหญ่ค่ะแต่ว่าเป้เอามาตัดออกแล้วนะทุกคนแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวบางอันนี้ผ้าสาลูผ้าอะไรแม่สาลูเขาเรียกผ้าสาลูอ่ะแต่บ้านเป้เรียกผ้าขาวบางไม่รู้เหมือนกันเออนั่นแหละเอาผ้าสาลูมานะคะก็เป็นสีขาวตรงนี้เป้จะมาเป็นตัวกรองนะมีช็อคค่ะช็อคเอาไว้เขียนแพทเทิร์นนะช็อคเหมือนเมืองไทยเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะมีค่ะคุณแม่กับจักรค่ะทุกคนเพราะว่าเป้เย็บผ้าไม่เป็นเข็มได้ป่ะเออแล้วก็มีเข็มหมุดนะที่เราจะต้องเตรียมเข็มหมุดบ้านเป้ก็คือไม่ค่อยมีมีเท่านี้เท่าที่มีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพร้อมๆกันแล้วเราก็จะมีหน้ากากใส่ป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะจ๊ะทำไปแจกใครทำไปแจกเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปวันนี้ไปจะทำก่อนแล้วก็ถ้าเกิดทำสำเร็จเราจะเอาไปแจกเพื่อนเพื่อนที่ทำงานนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนเล็กที่ทำงานหรือว่าเพื่อนแม่ที่ทำงานแล้วก็ของเราใช้เองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะใครสนใจมาขอก็บอกนะจ๊ะจะให้แม่บอกใครสนใจมาขอทักมาขอเลยจ้ะจะส่งให้จ้ะส่งให้เสียค่าส่งเองนะจ๊ะใช้เวลาจอนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าก่อนอื่นเราจะต้องตัดกระดาษนะกระดาษใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัดให้เป็นกระดาษชิ้นเล็กแบบนี้นะคะทุกคนด้วยความกว้าง10เซนติเมตรนะเดี๋ยวเป้จะเขียนแปะไว้ให้อีกทีนึงนะคะเผื่อเพื่อนๆจะลองทำตามดูนะความกว้างเนี่ย10เซนแล้วก็ความยาว15เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวมาวาดพร้อมๆกันเลยไม่มีอะไรทำเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆวัดค่ะทุกคนวัดนะวัดความกว้างอันนี้10เซน10เซนแล้วก็ความยาว15นะคะให้เพื่อนๆวัดมาประมาณ 4.5 แล้วก็จาก 4.5 เนี่ยวัดลงมาอีก6นะคะ6เซนติเมตรนะทุกคนแล้วก็ติ๊กไว้จ้ะ6แล้วก็ติ๊กไว้เสร็จแล้วเนี่ยด้านที่เหลือก็จะเป็น 4.5 เหมือนเดิมนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาวัดจากทางด้านบนค่ะด้านบนที่ว่าด้านกว้าง10เซนตะกี้นี้ใช่ไหมเราก็มาวัดตรงนี้เป็น 3.5 ค่ะ 3.5 นะทุกคนแล้วให้เราขีดค่ะให้เราขีดจากที่เราวัดเมื่อกี้ 3.5 ใช่ไหมกับ 4.5 ให้เราขีดมาบรรจบกันนะทุกคนนี่แบบนี้โอเคเห็นไหมโอเคเสร็จแล้วขีดมาแล้วนะจากอันนี้เราวัดจากตรงนี้นะคะมานี่ 3.5 แล้วก็เมื่อกี้จากฝั่งนี้นะคะจากข้างบนลงมาข้างล่าง 4.5 แล้วเราก็จะมาวัดฝั่งนี้ค่ะมาวัดฝั่งนี้ซ้ายมือนะ 7.5 ติ๊กไว้ค่ะติ๊กไว้ 7.5 นะทุกคนแล้วก็วัดจากข้างล่างเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ข้างล่างนะจากมุมซ้ายมือมาขวามือวัดมาอีก 3.5 ค่ะคือเอาง่ายๆเหมือนข้างบนน่ะเหมือนข้างบนตรงเนี้ยโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาขีดเส้นนะคะจากตรงนี้มาจากนี่นะขีดตอนนี้เรากำลังทำแพทเทิร์นคือมือใหม่นะคะทุกคนเป้เป็นมือใหม่หัดเย็บผ้าไม่ได้เย็บหรอกหัดเขียนวันแรกเลยเนี่ยที่หัดเขียนแพทเทิร์นเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้เป็นเรียนมาตั้งนานแล้วแล้วก็จากเส้นนี้มาเส้นนี้เราก็ขีดไว้นะคะขีด
เสร็จแล้วนะคะก็จากมุมนี้มาหามุม 4.5 เหมือนเดิมนะคนเราก็จะโอเคมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วค่ะให้เพื่อนๆขีดโค้งๆอ่ะจริงๆเราหาแก้วหรืออะไรมาก็ได้นะคะแต่ว่าเป้ไม่มีเป้ก็จะใช้ความมักง่ายของเป้นี่แหละทำจากจุดนี้มาจุดนี้เราก็ประมาณนี้โค้งๆมาประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นชัดไหมอุ้ยปากกาก็ได้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้คือทำทุกมุมนะทุกคนทำทุกมุมเลยก็จากมุมนี้มามุมนี้คือมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพนะเราเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันโอเคมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยดีกว่านะโอเคนี้นะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะทุกคนเราก็จะเอามาวางกับผ้าที่เราจะต้องใช้นะก็คือผ้าตัวนี้ค่ะที่เป้เลือกเอามาเป็นผ้าเป็ดจมูกของเป้นะก็จะเอาผ้าด้านที่มันผิดอะผ้ามันจะมี2ด้านเห็นไหมอันนี้ด้านถูกกับอันนี้ด้านผิดนะเอาวางไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็วางแพทเทิร์นลงไปค่ะทุกคนวางแพทเทิร์นลงไปนะแล้วก็เอาช็อคเนี่ยค่ะขีดกดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปเย็บขีดเนี่ยค่ะวาดตามรอยมันเลยนะเอวาดเสร็จแล้วนะทุกคนมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ได้กี่ผืน2ผืนป่ะอันนี้1อันไงทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมเลยกับผ้าสีขาวนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดนะคะทุกคนเวลาตัดนะให้เพื่อนๆเหลือขอบมันไว้นะคะประมาณสัก 0.7 ถึง1อ่ะประมาณเนี้ยเออแต่เป้ทำไม่ค่อยเก่งเป้จะเหลือไว้สัก1 เพื่อเป็นการเว้นไว้เผื่อเย็บนะทุกคนเดี๋ยวประมาณนี้นะคะเหลือไว้นะเหลือไว้จากเส้นแพทเทิร์นที่เราวาดไว้เหลือไว้ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะเล็กโอเคเราก็ตัดมาครบหมดแล้วนะทุกคนเราก็จะตัดออกมาได้แบบนี้นะมันก็จะลกๆหน่อยนะมือใหม่หัดทำก็จะไม่เรียบร้อยไงทุกคนนี่มันก็จะมี3ชิ้นนะ3ชิ้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเย็บกันค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะใช้เข็มหมุดมันเป็นมีเสียนกัดไว้นะคะนี่เสร็จแล้ว1อันกัดทางนี้ดีกว่าพอเราประหยัดถ้าเราจะต้องไปเย็บสวยเหมือนนมเลยนะ เวลาวางนะทุกคนก็ให้มันช็อกอะให้มันเท่ากันนะข้างบนกับข้างล่างอะโน่นเห็นไหมเห็นไหมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนั้นเป็นไงนะเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้มันก็สวยสวยเห็นไหมสีถูกใจแม่เลยเนี่ยว่าสวยไหมสวยสีใบรุ่นจ้านี่เราก็กัดข้างบนกับข้างล่างที่มันเท่ากันนะทุกคนเนี่ยช็อกอะเนี่ยวางให้มันเท่ากันผ้าอย่างเงี้ยจะไม่ร้อนเล็กผ้าอย่างเงี้ยจะไม่ร้อนโอเคไปเล็กไปเย็บเริ่มการเย็บนะครับต้องให้ช่างติ๋มปักซอยเย็บนะครับติ๋มปักซอยพร้อม
แม่จำได้ไหมเย็บแค่ข้างบนนะเออแค่ข้างบนมันคอยจะผ้ามันจะจมไปต้องใช้หนังสือพิมพ์รองเพราะว่ามันเป็นผ้าบางแล้วมันจะจมลงกับจมลงกับรูได้รูของจักรเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังสือพิมพ์ช่วยตัวช่วยนะคะไม่งั้นมันจะจมลงไปตั้งการเย็บเจ๋งไหมเย็บมากี่ปีครับโอ้ตั้งแต่ลูกยังชายยังเล็กๆอยู่เลยค่ะ20ปีได้มาที่เย็บประมาณนั้นแล้วโดนคอไล่ออกเพราะอะไรโดนเย็บผมเข็มมูลขัดเข็มมูลขัดอันเดียวยึดคอไล่ออกเลยใช่ไหมท้องลูกล่ะค่ะแล้วเข็มตำมือค่ะก็เลยเขาไม่ได้ไล่ออกลาออกเองค่ะเราเย็บมาแบบนี้แล้วใช่ไหมทุกคนทุกอันเลยนะแล้วเราก็จะต้องมาคลิปค่ะคลิปขอบตรงนี้นะเนี่ยคลิปก็เว้นช่องว่างไว้นะนี่ก็จะประมาณนี้จุดเตาเนี่ยค่ะแหวกค่ะทุกคนเห็นไหมนี่แหวกตรงนี้ระวังมือเด้อนี่แหวกมาอย่างนี้ค่ะมันก็จะรีดง่ายนะเห็นไหมจับตรงกลางเนี่ยค่ะแหวกลงมาเนี่ยเพราะอะไรเราถึงต้องขีดเพราะว่ามันจะได้รีดง่ายไงนี่เห็นไหมประมาณนี้โอเคนี่ประมาณนี้นะทุกคนใช่ไหมอันนึงอ่ะเราจะต้องเย็บขอบข้างบนด้วยใช่ป่ะแล้วเราก็จะต้องมาเย็บอันนี้ดิพับค่ะทุกคนเนี่ยพับตรงนี้ตามรอยเนี่ยนะพับขึ้นมาแล้วก็เอาเข็มกัดหรือว่ารีดก็ได้รีดเลยเรามักง่ายเราก็ต้องรีดเพราะเราชอบอะไรง่ายๆแล้วก็พับ2ฝั่งนะแล้วก็รีดเนี่ยแหละแล้วเราก็ไปเย็บค่ะเสร็จแล้วการเย็บเนี่ยเย็บตามขอบนี้นะเดี๋ยวแม่จะเย็บให้ดูนะคะทั้งสองฝั่งเลยอนาถาหน่อยนะคะอยู่เมืองนอกไม่ได้คิดว่าจะมาเย็บมันเป็นจักรเก่าค่ะเพราะว่ามันเพิ่งมีไอ้โคโรนาโควิดปกติไม่ได้จับเลยนะแม่ปกติไม่มีเวลาจะจับไหนทำงานส่วนอื่นสร้างไหนไหนเราได้มาแล้วนะคะทุกคนแพทเทิร์นที่เราตัดมาแล้วก็เย็บมา3อันนะก็คืออันนี้ที่เราตัดตามแพทเทิร์นเลยแล้วก็อันนี้ค่ะตัวนี้เราพับขอบนะคะพับขอบขึ้นมาคืออย่างเงี้ยค่ะจากอันปกติเราก็พับขอบมาให้มันเล็กลงนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเย็บนะคะโดยการที่เราจะไปเย็บตรงกลางในแผ่นสีขาวเนี่ยไปเย็บขอบตรงกลางนี้นะเย็บติดอะเพื่ออะไรเพื่อความแน่นหนานะทุกคนเสร็จแล้วเราจะเอาอันเล็กอะค่ะวางทับอันใหญ่นึกภาพออกไหมทุกคนก็จะประมาณนี้นะนี่หน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะคืออันเล็กมันจะอยู่บนอันใหญ่นะเสร็จแล้วเราเอาขอบสีฟ้าฟ้าเนี่ยค่ะเห็นไหมขอบสีฟ้าๆให้มันเท่ากันแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีการเย็บก็จะเย็บแค่ฝั่งด้านบนนะคะกับด้านล่าง2ฝั่งเลยส่วนขอบข้างๆไม่ต้องเย็บนะคะคือเหลือไว้หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคือได้ที่เราใช้สีเหลืองเราก็ไม่มีนะเราหาอะไรที่มันเป็น
จริงๆถ้าใครใช้สีขาวก็ได้นะแต่ว่าเราไม่มีเราก็ใช้สีตามสภาพค่ะเสร็จแล้วนะเราก็เอาด้านด้านเนี้ยถูกใช่ปะเห็นไหมมันจะมีด้านผิดกับด้านถูกใช่ปะเราเอาด้านที่ถูกกับอันนี้มันก็จะมีด้านผิดกับด้านถูกเราเอาด้านถูกกับด้านถูกเนี่ยประกบเข้าหากันแบบนี้นะจ๊ะเหมือนเดิมค่ะก็เอาขอบฟ้าๆที่เราวาดไว้อ่ะกับคือง่ายๆอ่ะแพทเทิร์นอ่ะให้มันตรงกันตลอดอ่ะมันจะได้เวลาเราเย็บออกมามันก็จะได้ตรงกันแล้วก็ไม่บูดเบี้ยวนะเดี๋ยวเราลีดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปค่ะคือเราจะต้องไปเย็บหูมันนะคะทุกคนเย็บหูแล้วค่อยนั่นหูเราจะใช้ยางอันนี้นะเพราะเราหาไม่ได้เราก็ใช้อันนี้นะใช้อุปกรณ์ที่มีนะทุกคนหูเราจะใช้ประมาณสัก16นะคะ16เซนติเมตรนะทุกคนแล้วก็ตัดหู16เซนนะคะเราตัดออกมา2หูนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเย็บใส่ในนี้นะทุกคนนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะทุกคนภาพปิดจมูกของเป้นะคือมันเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทำนะแล้วก็เพิ่งหัดทำวันนี้นะแล้วก็ตัดเย็บอะไรทุกอย่างก็เพิ่งหัดวันนี้เหมือนกันนะเป้ไม่ได้เย็บนะแม่เย็บแต่ว่าพวกแพทเทิร์นพวกอะไรเงี้ยก็ทำเองนี่เดี๋ยวจะใส่ดูนี่สวยไหมสวยเหมาะเลยสวยก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะระหว่างที่เราโดนกักตัวนะทุกคนคือเรื่องของเรื่องไปไหนไม่ได้ไงแล้วก็ช่วงนี้ไวรัสเยอะนะแล้วก็ทำผ้าปิดจมูกอย่างน้อยๆเราก็กันฝุ่นละอองกันอะไรนะกันเกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กันน้ำลายพุ่งได้นะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครสงสัยว่าอะไรนะขนาดเท่าไหร่แพทเทิร์นอะไรยังไงเดี๋ยวเป้จะเขียนแปะไว้ให้ทุกคนนะคะใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะจ๊ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสิบปักซอยครับสิบปักซอยครับโยน้องตั้งชอบไหมทุกคนหน้ากากครับYou.